ทางบ้านแล้วนะคะทางผู้ฟังทางบ้านเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้จัดรายการวิทยุได้นะคะซึ่งทางพัฒนาชุมชนของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ผ่านไปนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของเราทั้งพัฒนากรและก็อาสาพัฒนาชุมชนเขาจะสามารถจัดรายการวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องมาจัดรายการวิทยุนะคะซึ่งการจัดรายการวิทยุของเขาจะสามารถรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะซึ่งการกระทำอย่างนี้เนี่ยนะคะหรือว่าการประชาสัมพันธ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะทำให้งานพัฒนาชุมชนสามารถที่จะตอบสนองแก่ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นจะทำให้งานของเราเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้สูงสุดด้วยค่ะนอกจากนั้นพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเรายังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอมีการประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่าช่องทางไอทีต่างๆเช่น Facebook อย่างน้อยเดือนละไม่ต่ำกว่า50ครั้งนะคะ